เราต้องมองหัดมองของแปลกฝั่งขวานี่เอาที่คุณทำครับเรามองของแปลกเรามองแบบของไทยของละลอกหรือแบบเรื่องผ้าอันนี้ก็คงป้านะมีประวัติประวัติหน่อยลองเปิดใจตาตาดีๆอาจจะเจ็บช้ำเนี่ยพี่อาจจะมองว่ากรกฎทำไมต้องกรกฎมีเพื่อนเป็นราศีเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักกันสักเท่าไหร่มีปั๊บก็ไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันแต่ถ้าสักเซตประสบความสำเร็จเขาก็จะมีงานกันไปเลยนะบางคู่นะแต่ส่วนใหญ่ร้อยนึงก็ประมาณ90ที่ไม่สักเซตเรื่องความราศีก็ตัวทั้งตัวเองด้วยจริงๆพี่อยากมีแฟนก็จริงๆที่ยังอยากมีนะแต่เรากลัวจะไม่ดีพี่ก็เลยกลัวซะก่อนกลัวซะก่อนไปกลัวทำไมผมกับเมียเนี่ย8-9 เดือนเองที่เจอกันแล้วก็แต่งงานแล้วเหรอทำไมตัดสินใจได้ขนาดนั้นความผิดพลาดเนี่ยมาแล้วแต่งกันมาประมาณ6ปีแล้วมัน16ปีเหมือน60ปีถ้าใครอยากจะแต่งงานต้องฟังผมเตือนไว้ตรงนี้เลยนรกอยู่ใกล้ตาใกล้ตัวมันไม่ได้สุขทั้งหมดหรอกพี่มันสุขๆนิดๆมันทุกข์เลยราศีที่ในช่วงนี้ระวังตกหนักคือราศี